ละครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบแล้วนะครับพร้อมกับการทำเมนูไก่สอดไส้เนยสมุนไพรครับแม่เชฟชื่อน่ากินมากมากเลยก็โอเคก็อย่างนั้นเรากินยัดผักขมผักอะไรแล้วแต่เยอะแยะใช่ไหมแต่นี่เราก็เปลี่ยนเป็นเนยแล้วเนยมันจะไปยังอยู่ในไส้ได้ไงครับเชฟอันนี้เราละลายหมดเหรออันนี้มันก็อยู่ที่ที่เราจะมีอะไรที่เรียกว่านำเสนอครับเพราะปกติเนยเนี่ยโดนความร้อนมันก็จะละลายไปเป็นไขมันแต่วันนี้เราก็จะใช้ส่วนผสมที่มีกะทิครับนะเพื่อให้น้ำหนักหรือว่าให้อะไรเขาเรียกว่าโครงสร้างของเนยเนี่ยไม่ละลายไม่ละลายหรือละลายก็อย่างน้อยๆยังมีสมุนไพรที่ยังเคลือบยังเคลือบอยู่ยังมีอะไรติดอยู่ในที่ตัวโปรตีนด้วยใช่แล้วก็มีแป้งเข้าไปเสริมทำให้มีเนื้อสัมผัสมากขึ้นใช่โอเคสุดยอดแล้วครับขั้นตอนแรกของเชฟคือการทำรูใช่ไหมครับฮะแต่ว่าเราจะใช้กะทิแทนนมแทนใช้กะทิแทนนมก็ได้จะได้รสชาติแบบไทยๆด้วยถูกต้องแล้วครับมาเลยเชฟโอเคนะเริ่มต้นเดี๋ยวจะได้ช่วยเอาเนยใส่นี่ก่อนพอเนยละลายเราก็จะใช้แป้งสาลีครับผมแน่นอนเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าพูดถึงแป้งสาลีนะครับต้อง TFM นะครับวันนี้เราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนะครับสังเกตง่ายๆเลยนะฮะแถบสีแบบนี้ TFM แล้วก็มีตรากบใช่เลยครับเดี๋ยวพอเนยละลายแล้วเดี๋ยวตักแป้งได้ครับใส่สัก4ช้อนสักประมาณ4ช้อนโต๊ะนะครับอันนี้ผมแบบง่ายๆนะครับใส่ได้เลยใส่ได้เลยได้เลยนะครับ1ช้อนนะครับอาจจะเกินๆนิดนึงนะเชฟนะได้ๆๆอันนี้เราก็ปรับได้ได้ครับโอเคค่อยๆผัดจนตัวแป้งกับเนยเข้ากันใช่มั้ยครับถูกต้องโอเคโอเคแต่นี่เราก็จะใส่กะทิลงไปครับผมพูดถึงกะทินะครับแน่นอนเลยครับอัมพวากะทิ 100% นะครับเขาคั้นทันทีตั้งแต่กระทอเปลือกเลยครับคล้ายกับกะทิคั้นสดๆเลยค่อยๆใส่ไข่ค่อยๆใส่เนาะค่อยๆใส่นะครับโอเคเอาล่ะใส่ตามได้เลยได้เรื่อยๆได้เลยนะครับเรื่อยๆโอเคอีกไก่อีกได้ครับโอเคพอก่อนเดี๋ยวหอมนะพอเป็นกะทิแล้วแบบเขาโดนความร้อนแบบกลิ่นแบบหัวหอมเลยโอเคใส่อีกกะทิไม่พอใส่อีกนะครับเราต้องการให้พอละโอเคเอาละครับสังเกตดูคุณผู้ชมตอนนี้คือจะเป็นคล้ายๆกับครีมกะทิข้นๆเลยถูกต้องก็เดี๋ยวเราผสมจนให้เขาเนียนกันนิดนึงถูกต้องนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำเนยสมุนไพรครับโอเคก็เป็นลักษณะอย่างนี้นี่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพักไว้ให้เย็นได้ครับผมอันนี้ทำเนยสมุนไพรนะเริ่มต้นเรามีเนยเหลวไอ้โทษเนยนิ่มๆนะฮะอุณหภูมิห้องมีหอมแดงกระเทียมนี่น้ำมะนาวครับมีพริกไทยเกลืออันนี้ก็ปรุงรสกันตามชอบเลยแต่ว่าต้องระวังนิดนึงเพราะว่าบางทีเราเป็นเนยเค็มใช่ไหมเชฟครับนี่จากนั้นก็พยายามผสมให้เนยเนี่ยเข้ากันดีกับสมุนไพรที่ใส่ลงไปนะครับโอ้เชฟแค่นี้ป้ายขนมปังก็อร่อยแล้ว อันนี้ต้องมีกระเทียมแล้วก็มีอะไรพาสเลย์ใส่ด้วยมีพาสเลย์นะถ้าเป็นขนมปังนะใช่อันนี้เราใส่รูใส่แป้งเข้าไปก็จะทำให้เนื้อเขาติดอยู่ด้านบนด้วยครับเราค่อยๆเติมได้โอเคพอแล้วล่ะอันนี้ก็คือเนยสมุนไพรของเราโอเคเราจะพักเอาไว้ครับได้ครับเอาละครับระหว่างที่เรารอตัวเนยสมุนไพรของเราเซตตัวนะครับเชฟแน่ครับวันนี้เราใช้อัมพวากะทิ 100% นะครับทำได้ทุกอย่างเลยเนาะแป้งรูก็ทำได้อันนี้เอามาทำซอสด้วยครับโอเคกะทิแค่พอร้อนนิดเดียวนะพอร้อนนะครับเราใส่มัสตาร์ดนะครับอันนี้เป็นเฟรนช์ใช่ไหมครับโอเคเฟรนช์มัสตาร์ดนะครับรสชาติเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆนิดๆนึงนะถูกต้องอันนี้น้ำผึ้งนะครับครับแค่นี้ก็อร่อยแล้วเนาะเดี๋ยวรอเนยเซตตัวปุ๊บเรามาห่อเนยและห่อไก่พร้อมๆกันครับครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากเนยของเราเซตตัวนะครับสังเกตดูเขาจะเป็นแบบจับต้องได้แบบนี้เลยไม่เหลวจนเกินไปครับนะเป็นก้อนๆแบบนี้อาจจะได้เซตง่ายใช่ไหมครับเชฟอันนี้เราก็คำนวณไว้แล้วก็ประมาณสัก50กรัมนะตอนหนึ่งที่เพราะว่าเรารู้แล้วว่าวันนี้เราเลือกใช้ไก่เป็นอกไก่ขนาดเท่านี้เท่านี้นะครับแล้วก็คือต้องดูด้วยว่าวัตถุดิบของเราเป็นยังไงเนาะแล้วเขาก็ทำเป็นก้อนๆแบบนี้นะฮะอันนี้เราเก็บเข้าตู้ฟรีซได้ตู้เย็นได้ฮะต่อไปเราก็จะเอาไก่แล่ให้บางก่อนแล้วเราก็ตบให้บางอีกครั้งหนึ่งให้แบนด้วย
จะได้ม้วนได้พร้อมๆกับใส่ตัวนี้เข้าไปถูกต้องอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทำไก่ม้วนพร้อมๆกันนะครับครับอันนี้เป็นอกไก่แล่หนังเรียบร้อยฮะไก่ไม่ติดหนังไม่ติดหนังนะมาเนยสมุนไพรที่เราทำไว้นะครับอันนี้คือทรงที่สวยงามมากๆนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราเก็บเข้าตู้เย็นให้เข้าตู้เย็นก่อนเนื้อไก่มันเซตตัวอีกครั้งนึงเดี๋ยวเราจะมาโรยเกลือพริกไทยได้ครับแล้วเรามาคลุกแป้งแล้วก็พร้อมที่จะทอดแล้วเสิร์ฟทอดได้เลยโอเคครับครับนะครับแน่นอนนะคุณผู้ชมนะถ้าพูดถึงการทอดอะไรเนี่ยต้องมั่นใจเลยว่าน้ำมันคุณภาพดีนะครับน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฟ้าเคี้ยวแบบนี้นะครับมรกตรับรองติดใจแน่นอนครับไข่ไก่เดี๋ยวเราก็แค่ตีพอเขาแตกเนาะถูกต้องตีไข่เรียบร้อยนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยนะครับแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับอันนี้เนี่ยเป็นแป้งชุบทอดที่กรอบอร่อยแน่นอนครับและที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกินะครับนอกจากแป้งจะกรอบอร่อยแล้วอันนี้เป็นเกล็ดขนมปังจะทำให้ผิวสัมผัสนี่เขากรอบยิ่งขึ้นนะฮะครับแหมอร่อยจริงๆโอเคนี่เราก็จะโรยเกลือพริกไทยแล้วเราซีลด้วยแป้งอีกทีนึงถูกต้องชุบแป้งโกกิปุ๊บแล้วก็มาชุบไข่นะขอจานใบหนึ่งนะครับนี่เลยเตรียมทอดเนาะอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวมาทอดไก่สอดไส้เนยสมุนไพรพร้อมๆกันนะครับโอ้ยขยับดูก่อนเอาล่ะโอ้น่ากินมากครับเชฟวางพับบนตะแกรงนะครับไส้ข้างในไม่หลุดออกมาเลยนะครับก่อนเสิร์ฟก็ตักซอสที่เราทำไว้เทลงไปนะครับตามด้วยโอ้โหก็เป็นจานหรูๆได้สบายๆหรูเลยครับเชฟน่ากินมากครับมาพร้อมเสิร์ฟกับคุณผู้ชมนะครับวันนี้กับเมนูไก่สอดไส้เนยสมุนไพรครับนะครับกูรูมืออาชีพนะครับยังคงมีของที่น่าสนใจมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับยังไงติดตามชมพร้อมๆกันนะครับวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำยำกุ้งสดมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำปรุงยำแบบเดิมต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากันกับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากน้ำปรุงยำก่อนค่ะใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาร้าน้ำปลาน้ำมะขามเปียกและพริกขี้หนูแห้งคั่วจากนั้นคนผสมให้เข้ากันเพียงเท่านี้เราก็จะได้น้ำปรุงยำที่มีรสชาติเข้มข้นและเงางามพร้อมที่จะนำไปปรุงยำกุ้งสดต่อแล้วค่ะวิธีทำยำกุ้งสดใส่พริกขี้หนูบดลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมบดน้ำปรุงยำกุ้งสดไหลบัวหอมแขกผักชีฝรั่งมะเขือเทศราชินีและมะนาวหั่นแว่นเคล้าผสมให้เข้ากันตักยำกุ้งสดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะน้ำปรุงยำตำรับนี้สีของน้ำยำจะเข้มข้นจัดจ้านชวนรับประทานกุ้งที่คลุกเคล้าในน้ำยำจะมีความเงาสวยเนื้อเด้งชวนลิ้มลองในส่วนของน้ำยำสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้4ที่มีต้นทุนอยู่ที่38 บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่10 บาท